สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยประจำวันที่6มีนาคม2553ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมประจำปีการศึกษา2551ถึง2552เวลา 11:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมประจำปีการศึกษา2551ถึง2552ณอาคารใหม่สวนอัมพรในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5รายและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีแยกเป็นสาขาศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ครุศาสตร์บริหารธุรกิจในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น 4,122 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและพัฒนาเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยนอกจากนี้ในด้านการพัฒนาการศึกษาและนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยจันทร์เกษมได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อส่งนักศึกษาเรียนร่วมและแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์มากขึ้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทอดพระเนตรการแสดงละครเรื่องศรีธรรมโศกราชค่ำวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเขตพระนครทอดพระเนตรการแสดงละครเรื่องศรีธรรมโศกราชจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกับมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำแสดงโดยฤทธิเทพเถาหิรัญพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีนายสุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติกำกับการแสดงละครเรื่องศรีธรรมโศกราชเป็นบทละครที่ได้เขาโครงเรื่องมาจากประวัติศาสตร์ทางภาคใต้ของไทยประพันธ์โดยนายสมภพจันทรประภาโดยเป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างละครพันทางและละครดึกดำบรรพ์ซึ่งผู้แสดงจะต้องมีความสามารถสูงทั้งการขับร้องเพลงด้วยตนเองและร่ายรำในประกอบบทละครดนตรีที่บรรเลงส่วนใหญ่เป็นสำเนียงเพลงแขกที่มีความไพเราะสนุกสนานมีจังหวะที่กระชับรวดเร็วสำหรับละครเรื่องศรีธรรมโศกราชเคยจัดแสดงและได้รับความนิยมเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาการแสดงในครั้งนี้ผู้แสดงได้รับการถ่ายทอดและฝึกซ้อมจากผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่เคยแสดงในครั้งนั้นเพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมองค์ความรู้ของละครเรื่องศรีธรรมโศกราชซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันรายได้จากการจัดการแสดงสมทบกองทุนนาฏดุริยางคศิลป์ไทยเพื่อมอบเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ศิลปินที่ประสบภาวะวิกฤตในชีวิตตัวแทนองค์กรและประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดวันนี้มีคณะบุคคลตัวแทนหน่วยงานองค์กรต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเจริญยิ่งยืนนานและมีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงประชาราษฎรและประเทศชาติเสมอมาอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ดจังหวัดฉะเชิงเทราคณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร
ชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดนนทบุรีชมรมครูอาวุโสกรมสามัญจังหวัดเชียงใหม่สมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองโรงเรียนวัดนิมานนรดีเขตบางแคกรุงเทพมหานครรวมถึงประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วสารทิศด้วยความตั้งใจที่จะไหวจะถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญอาทิครอบครัวจันทาจากอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามและครอบครัววิวิธจินดาจากจังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์สามเณรจากวัดบัวลอยอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีและสำนักสงฆ์จากจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงคณะวิทยากรลูกเสือชาวบ้านอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้น้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและเผยแพร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตความรักความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะอีกสักครู่พบคุณประวินนามัยส่วนช่วงนี้ดิฉันพรวดีราธนาดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสภาพอากาศบ้านเราระยะนี้นะครับได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะครับปกคลุมประเทศไทยระยะนี้ก็ทำให้ภาคเหนือครับภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกทางด้านตอนบนหน่อยนะครับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดวันพรุ่งนี้แตะ40องศาเป็นครั้งแรกในฤดูร้อนปีนี้ครับขึ้นไปดูที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับช่วงนี้อากาศเย็นยังมีอยู่ในช่วงเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16ถึง23องศาครับขณะที่ช่วงกลางวันครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวบางพื้นที่ร้อนจัดนะครับอย่างที่ตากแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับร้อนสูงสุดอยู่ที่39องศาครับสำหรับภาคอีสานนะครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันบางพื้นที่มีอากาศร้อนจัดด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะที่ขอนแก่นมหาสารคามรวมทั้งที่บุรีรัมย์นะครับร้อนสูงสุดแตะ40องศาแล้วนะครับสำหรับภาคกลางครับร้อนเหมือนกันนะครับที่นครสวรรค์กาญจนบุรีร้อนสูงสุด40องศาที่กาญจนบุรีนะครับเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาภาคตะวันออกมีฟ้าหลัวทางตอนบนของภาคครับอุณหภูมิสูงสุดของภาคนี้อยู่ที่จังหวัดสระแก้ว39องศาครับคลื่นลมในทะเลสูงแค่เมตรเดียวเท่านั้นเองนะครับและสำหรับภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับวันพรุ่งนี้มีเมฆบางส่วนนะครับกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่นะครับส่วนคลื่นลมในทะเลสูงแค่เมตรเดียวเท่านั้นเองนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ว่าประมาณวันที่10มีนาคมเป็นต้นไปนะครับช่วงกลางสัปดาห์คลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงมากขึ้นชาวเรือเตรียมความพร้อมด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี 6:11 นครับรับขอบฟ้าที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต 18:38 นไปตรวจสอบกันต่อนะครับกับสภาพอากาศรอบโลกครับคุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์นี้ผู้ที่อยู่ในทุกภาคเลยนะครับยกเว้นภาคใต้ต้องตรวจสอบบ้านเรือนและก็สิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่มุงด้วยสังกะสีไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องเผชิญกับความเสียหายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงวันที่8ถึง11มีนาคมนี้จะมีความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนได้โดยจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงก่อนนะครับเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนนะครับวันนี้ผมพงศ์พยากรสวัสดีครับ